ถ้าเราตามดูคุณเศรษฐาตั้งแต่วันแรกแล้วช่วงหาเสียงวันแรกเลยที่นักข่าวถามเพราะว่าถ้าได้ตำแหน่งอื่นเอาไหมคุณเศรษฐาเป็นคนบอกเองนะว่าถ้ามาแล้วเนี่ยผมต้องมีอำนาจต้องเป็นนายกตอนนั้นบอกชัดเลยนะต้องเป็นนายกใช่ก็พร้อมแล้วก็พร้อมจะเป็นนายกก็ต้องรอดูวันพรุ่งนี้ครับเพราะถ้าเกิดคุณพิธาจบวันพรุ่งนี้นะฮะก็คือเสนอชื่อหรือว่าเสนอไม่ได้หรือเสนอชื่อและถูกโหวตแพ้อีกนะครับก็ไม่ใช่จบธรรมดานะคืออวสานเลยคือจบอาจจะมีภาคต่อมาได้ครับแต่อวสานคือบริบูรณ์เลยพวกเราชาวท็อปนิวมั่นใจนะครับว่าสินค้าที่เราคัดสรรมาเหมาะสำหรับทุกท่านฉะนั้นถ้าซื้อสินค้าจากเราไปแล้วมั่นใจได้เลยครับว่าท่านได้ของดีมีคุณภาพแน่นอนครับซื้อสินค้าจากเราไปแล้วนอกจากท่านจะได้ของที่ดีมีคุณภาพยังจะเป็นการสนับสนุนท็อปนิวให้สามารถนำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปครับท่านผู้ชมครับพอใกล้ถึงวันที่19แล้วก็การโหวตในวันพรุ่งนี้ก็มีการคาดหมายว่ามันก็ไม่ต่างอะไรจากการโหวตเมื่อวันที่13แล้วก็ชื่อของเพื่อไทยชื่อของคุณเศรษฐาทวีสินมาในช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มแรงขึ้นมาว่านี่คือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่จริงอยู่ว่าเพื่อไทยมีแคนดิเดต3คนคุณชัยเกษมนิติสิรินั้นก็น่าจะตัดออกไปได้เพราะมีปัญหาเรื่องสุขภาพคุณอุ๊งอิ๊งเองนะฮะตามข่าวที่ออกมาทั้งคุณทักษิณทั้งคุณพจมานก็เห็นตรงกันว่ายังเร็วเกินไปที่จะให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีก็เหลือแต่คุณเศรษฐาฉะนั้นนักข่าวเวลาเจอคุณเศรษฐาในช่วงนี้ก็มักจะถามถึงความพร้อมการเตรียมตัวอะไรทำนองนี้นะฮะเมื่อวานนี้ก็มีการถามคุณเศรษฐานะว่าเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยพร้อมหรือไม่คุณเศรษฐาบอกก็เป็นคำถามที่คุ้นเคยมาตั้งแต่4เดือนที่แล้วไม่พร้อมคงไม่มีรายชื่อผมเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำร่วมรัฐบาลสำคัญที่สุดนะที่ได้รับมอบหมายก็คือเรื่องเศรษฐกิจและการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งรัฐบาล8พรรคร่วมจะมีความเห็นต่างๆเราก็ต้องให้ความสำคัญสูงสุดเตรียมการเรื่องนโยบายและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะฮะไม่พร้อมถ้าเกิดไม่พร้อมก็คงไม่มีรายชื่อผมก็เป็นหนึ่งใน3แคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนครับว่าจับเราพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำหรือว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเรื่องสำคัญที่สุดวันนี้ที่ผมได้รับมอบหมายให้มาทำเนี่ยคือเรื่องเศรษฐกิจคือเรื่องเตรียมความพร้อมในการที่เราจะมีการจัดตั้งรัฐบาลเรานี่หมายความว่าพรรค8พรรคร่วมก่อนนะครับจนกระทั่งมีความเห็นแตกต่างนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญสูงสุดเพราะนั้นเนี่ยการเตรียมการในเรื่องของนโยบายที่การประชุมครม.นัดแรกเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับถ้าเกิดมีเห็นแตกต่างจากพรรค8พรรคก็ต้องกลับไปคุยกันเองในคณะกรรมการบริหารครับเพราะพรรคเพื่อไทยเองก็มีแคนดิเดตนายก3ท่านนะครับตรงนี้ก็ให้เกียรติกรรมการบริหารผมจะคงไม่ก้าวล่วงถ้าบอกว่าใช้ขบวนให้ใครก็คงเป็นไปได้นะครับแล้วถ้ากรรมการเพิ่มขึ้นมานอกจาก8พรรคมีสมการอื่นเพิ่มขึ้นมาอย่างพลังประชารัฐหรือพรรคอื่นที่นอกเหนือจาก8พรรคคุณเศรษฐาพร้อมที่จะเป็นนายกไหมคะโอ้ตรงนี้ผมว่ายังไกลเกินไปครับวันนี้ต้องมีประชุมของ8พรรคก่อนนะครับแต่ไม่ว่ากรรมการบริหารมองยังไงเนี่ยนะทั้งสมการไหนก็แล้วแต่ถ้ากรรมการบริหารมองให้เสร็จหาตําแหน่งนี้ก็พร้อมตามกรรมการบริหารก็ต้องไปว่ากันตรงนั้นก่อนครับมันก็ยังมีหลักการหลายๆอย่างที่เราต้องมาคุยกันนะครับตรงนี้อย่างที่บอกฮะเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับใครจะมาร่วมหรือไม่ร่วมหรือว่าจะเป็นส่วนไหนอย่างไรเนี่ยเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนเรื่องการเร่งจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดตอนนี้ครับผมพูดสั้นๆนะครับว่าคงครับครับก็ต้องรับครับก็คือครับนะครับแต่ผมพูดไปแล้ววันนี้ผมพูดไป3หนแล้วว่าเขาว่าครับนี่ไม่ไหนเขารับหรือไม่รับเป็นครับนี่คือรับทราบกับเสียงที่เจ้ตอบมาไม่ว่าจะอยู่ด้วยกัน8พรรคหรือว่าจะไม่อยู่ทั้ง8พรรคผมเล่นกีฬาเป็นทีมอยู่แล้วครับยังไงเราเป็นประชาธิปไตยถ้าเกิดคณะกรรมการบริหารมีมติยังไงผมพร้อมน้อมรับครับแล้วก็ไม่อยากจะพูดเพื่อเป็นการกดดันหรือว่าอย่างไรทั้งสิ้นเป็นหน้าที่ของกรรมการบริหารที่เขามีอิสระในการ
ในการตัดสินครับอันนี้อย่าเพิ่งข้ามไปเดี๋ยวครับวันนี้คุยกัน8พรรคให้รู้เรื่องก่อนดีกว่านะครับมันก็มีอีกหลายเรื่องที่เป็นการเล่นเรื่องการเมืองแล้วก็วันนี้ผมก็จะขอให้เขาพูดเรื่องเศรษฐกิจด้วยแล้วกันนะครับเพราะเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนสนใจนะครับวันนี้เราเล่นการเมืองกันมาเยอะมากแล้วนะครับเรื่องนี้คุณเศรษฐาก็พร้อมอ่ะคือถ้าเราตามดูคุณเศรษฐาตั้งแต่วันแรกแล้วช่วงหาเสียงวันแรกเลยเนี่ยที่นักข่าวถามเขาว่าถ้าได้ตำแหน่งอื่นเอาไหมคุณเศรษฐาเป็นคนบอกเองนะว่าถ้ามาแล้วเนี่ยผมต้องมีอำนาจต้องเป็นนายกตอนนั้นบอกชัดเลยนะต้องเป็นนายกใช่ก็พร้อมแล้วนะก็พร้อมจะเป็นนายกนะครับก็ต้องรอดูวันพรุ่งนี้ครับเพราะถ้าเกิดคุณพิธาจบวันพรุ่งนี้นะฮะก็คือเสนอชื่อหรือว่าเสนอไม่ได้หรือเสนอชื่อแล้วถูกโหวตแพ้อีกนะครับก็ไม่ใช่จบธรรมดานะคืออวสานเลยคือจบอาจจะมีภาคต่อมาได้ครับแต่อวสานคือบริบูรณ์เลยและเผลอๆชื่อพิธาก็อาจจะถูกลบไปจากการเป็นส.ส.ด้วยถ้าเกิดมีคำสั่งออกมาจากศาลรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วต่อไปคุณพิธาจากนี้ไปนะฮะถ้าพรุ่งนี้ถูกกาชื่อทิ้งไปแล้วเนี่ยคุณพิธาก็จะเจอแต่วิบากกรรมนะฮะในฐานะที่เป็นนักการเมืองไปอีกหลายด่านไม่ว่าจะมีความผิดไปถือหุ้นสื่อหรือไม่นะความผิดนั้นจะเป็นคดีอาญาด้วยครับนะครับและพรรคของคุณพิธาจะเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องที่มีคุณธีรยุทธ์ไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่ที่เอาเรื่องของการแก้ไขการยกเลิกมาตรา112ไปใช้หาเสียงอันนั้นเนี่ยจะพ่วงไปที่พรรคก้าวไกลด้วยนะท่านผู้ชมฮะวันพรุ่งนี้ถ้าพิธาอวสานทีนี้ก็จะถึงคิวของพรรคอันดับ2คือเพื่อไทยนะ141เสียงจะขึ้นมาจัดตั้งรัฐบาลเป็นหลักนะครับแล้วก็คงจะเสนอชื่อคุณเศรษฐานะเสนอชื่อคุณเศรษฐาขึ้นไปให้ที่ประชุมรัฐสภาโหวตเลือกนะโหวตเลือกไม่ใช่พรุ่งนี้แน่ฮะเพราะว่า8พรรคร่วมก็คุยกันเมื่อวานนี้แล้วว่าเขาจะเสนอชื่อคุณพิธาฉะนั้นเนี่ยทางด้านของเพื่อไทยยังไม่ใช่เวลาที่เพื่อไทยจะมาเป็นแกนหลักในการฟอร์มทีมรัฐบาลนะฮะพรุ่งนี้จะได้โหวตหรือไม่ได้โหวตนะฮะยังไม่มีการเสนอชื่อคุณเศรษฐาต่อเมื่อพิธาจบไปพรรคเพื่อไทยก็ต้องเสนอชื่อแคนดิเดตนายกก็คือคุณเศรษฐาขึ้นมาแล้วให้ทางด้านของ8พรรคร่วมนี้สนับสนุนเอาทีละสเต็ปทีละสเต็ปตามที่เราคุยเมื่อคืนนี้ใช่ไหมฮะพรรคเพื่อไทยก็ต้องใจเย็นๆก็เสนอไปแล้วก็เอาเสียงจากก้าวไกลมาช่วยครับต้องยกมือโหวตช่วยให้เศรษฐาเป็นนายกเพราะถึงคิวของเพื่อไทยแล้วทีนี้สวก็จะไม่ยกมือให้ก็จะไม่ยกมือให้เพื่อไทยไม่ยกมือให้เศรษฐาเป็นนายกเพราะว่าที่ผ่านมาการที่สวไม่เอาพิธาเนี่ยไม่ใช่ตัวพิธานะท่านผู้ชมฮะสวไม่เอาพิธาเพราะไม่เอาก้าวไกลไม่เอาก้าวไกลเพราะก้าวไกลเนี่ยจะพ่วงเรื่อง112เข้าไปด้วยนะฮะคือสวไม่เอารัฐบาลที่มีก้าวไกลครับไม่เอาพรรคก้าวไกลเพราะพรรคก้าวไกลจะไปแตะต้องมาตรา112แล้วเศรษฐาศิระฉายานะครับเศรษฐาทวีสินอีกแล้วเศรษฐาทวีสินทำไมผมติดมาตั้งแต่เมื่อคืนเศรษฐาทวีสินครับนะจะเอาก้าวไกลอย่างเดียวใช่ไหมเขาจะเอาก้าวไกลเมื่อกี้เมื่อวานนี้ก็พูดครับจะต้องมีแปดพรรคร่วมจะต้องมีแปดพรรคร่วมถ้าเศรษฐาจะเอาก้าวไกลสวก็ไม่เอาเพื่อไทยไม่เอาเศรษฐาจากนั้นก็จะจบไปอีกนะพอจบไปทีนี้ก็จะมาถึงพรรคอันดับ3อันดับ3พรรคอันดับ3พรรคอันดับ3ก็คือภูมิใจไทย71ที่นั่งพรรคอันดับ3ก็ต้องไปจีบพรรคเพื่อไทยถูกมั้ยฮะก็ต้องไปจีบพรรคเพื่อไทยเพราะพรรคเพื่อไทยคือต้องจีบไม่เพื่อไทยก็ก้าวไกลแล้วคุณอนุทินบอกมาหลายครั้งแล้วว่าไม่เอาก้าวไกลคือไม่เอาพรรคที่จะไปแก้112ฉะนั้นก็ต้องไปเอาเพื่อไทยทีนี้เพื่อไทยคุณเนี่ยมาเป็นพรรคร่วมนะคุณฟอร์มทีมรัฐบาลเนี่ยคุณแพ้ไปแล้วนะครับเพราะคุณเสนอชื่อเศรษฐาใช่ไหมคือเพื่อไทยเนี่ยได้คิวในการจัดตั้งรัฐบาลจะมาเสนอชื่ออนุทินจะมาเสนอชื่อพลเอกประวิตรก็ไม่ได้นะมันน่าเกลียดมันก็ต้องให้เกียรติเศรษฐาเขาด้วยถูกไหมฮะอยู่ๆคุณจะไปเสนอชื่อเอ้า
คุณจะไปยกมือสนับสนุนพลเอกประวิตรยกมือสนับสนุนคุณอนุทินเหมือนกับเมื่อคราวที่เพื่อไทยเลือกตั้ง62แล้วไปยกมือโหวตให้กับธนาธรเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมคุณก็ต้องเสนอชื่อคนของคุณแล้วพอแพ้ก็แพ้ทีนี้ก็เป็นคิวของอนุทินก็โอเคชวนคุณมาร่วมนะชวนคุณมาร่วมก็ไม่พอก็ต้องชวนพลังประชารัฐมาด้วยครับใช่ไหมก็จะมีพรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติที่ผมบอกเพราะว่าประธานรัฐสภาเนี่ยรองประธานรัฐสภาเนี่ยตามธรรมเนียมแล้วต้องอยู่ในพรรครัฐบาลครับต้องอยู่ในพรรครัฐบาลนะฮะพรรคประชาชาติเนี่ยคุณวันนอหัวหน้าพรรคเนี่ยก็เกี่ยวดองมากับตั้งแต่ไทยรักไทยอ่ะก็ถือว่ามีความใกล้ชิดกับทางด้านของพรรคไทยรักไทยนะฮะมาแต่อดีตฉะนั้นเนี่ยคุณวันนอเนี่ยถือว่าเป็นประธานสภาก็ต้องให้พรรคประชาชาติเป็นรัฐบาลด้วยฉะนั้นเพื่อไทยเนี่ยก็ต้องเอาประชาชาติมาด้วยแน่นอนก็ต้องบอกคุณอนุทินถ้าพี่หนูจะเอาพรรคผมไปร่วมรัฐบาลเนี่ยก็ขอประชาชาติด้วยนะ9เสียงก็ไม่เป็นไรก็มาใช่มั้ยก็จะมีภูมิใจไทยนะครับก็จะมีพลังประชารัฐก็จะมีเพื่อไทยก็จะมีประชาชาตินะแล้วก็พอไหมนะ4พรรคนี้พอไหมนะ4พรรคนี้นะครับก็รวมเป็นเท่าไหร่261เนี่ยมันยังดูง่อนแง่นต้องใช่ก็ต้องไปเอาชาติไทยพัฒนามาชาติไทยพัฒนายังไงก็ต้องเอาเพราะว่าคุณวราวุฒินะฮะพรรคของคุณหนูนาเขาน่ารักเขาก็ทำการเมืองตรงไปตรงมาครับก็เอามาอีก10เสียงนะครับเอามาอีก10เสียงก็เป็น271นะฮะและถ้าจะให้ดีก็รวมไทยสร้างชาติใช่ไหมรวมไทยสร้างชาติรวมกันแล้วเนี่ยนะ307เสียงได้ฟัง8พรรคที่เขาจับกันตอนนี้เนี่ยนะยังมีไทยสร้างไทยเสรีรวมไทยจะถูกดึงมาไหมใช่ไทยสร้างไทยเนี่ยถ้าเกิดเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลนะได้เป็นรัฐบาลถ้าถามเพื่อไทยเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติเพื่อไทยเพราะเพื่อไทยเนี่ย141เสียง มากกว่าภูมิใจไทยเท่าหนึ่งครับเพื่อไทยคงไม่เอาฮะสำหรับไทยสร้างไทยใช่ไทยสร้างไทยคงไม่เอานะฮะคือพรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยก็คงจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้แต่เอาก็แน่นอนอยู่แล้วนะฮะไม่ได้มีตำแหน่งให้ไม่มีรัฐมนตรีช่วยก็ไม่มีอ่ะอาจจะเป็นกรรมาธิการอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับเหมือนกับสมัยที่เมื่อหลังเลือกตั้งปี62ก็มีพรรคที่ได้1 เสียง 1 เสียง 1 เสียงเนี่ยก็ร่วมจัดตั้งรัฐบาลมาก็ถือว่าเป็นพรรคฝ่ายรัฐบาลแต่ก็ไม่ได้มีตำแหน่งแห่งหนอะไรให้ใช่ไหมนี่ฮะเอาหลักๆก็คือ307นี่แหละ307ส่วนประชาธิปัตย์ก็ต้องดูในวันอาทิตย์นี้อย่างที่บอกครับใช่ไหมว่าถ้าเกิดใครจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคมันก็จะมีผลไปถึงวิเคราะห์ทิศทางการเป็นฝ่ายค้าหรือว่าการเป็นฝ่ายรัฐบาลด้วยสำหรับพรรคประชาธิปัตย์คือถ้าหากว่าเป็นหัวหน้าพรรคที่เป็นซี่ของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนใช่มีสิทธิ์จะร่วมรัฐบาลถูกต้องแต่ถ้าหัวหน้าพรรคเป็นทางฝั่งคุณอภิสิทธิ์อันนี้ไม่น่าจะได้ร่วมรัฐบาลนี่พรุ่งนี้ฮะติดตามดูท่านผู้ชมฮะจะเป็นวันสุดท้ายของก้าวไกลพิธาหรือไม่ก็อีกไม่กี่ชั่วโมงครับอีกไม่กี่ชั่วโมงนะฮะแต่ว่าก็ดูกันนะว่าการหาพรรคร่วมรัฐบาลการหาแคนดิเดตนายกนะฮะจะเป็นไปตามแนวนี้ไหม